คุณพ่อรายหนึ่งอายุ41ปีว่ากันว่าคลั่งนะเมายาสิ่งที่เขาทำคือเขาใช้สากเนี่ยตีไปที่ศีรษะแล้วก็ตามร่างกายของลูกชายอายุแค่4ขวบจนสุดท้ายลูกชายเสียชีวิตค่ะสงสารน้องนะนี่คือสภาพของเด็กชายวัย4ขวบถูกพ่ออายุ41ปีทำร้ายโดยการใช้สากตีที่ศีรษะใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายหลายแห่งน้องคนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางไผ่แต่ว่าสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจสน.ภาษีเจริญได้รับแจ้งเหตุพ่อทำร้ายลูกในห้องพักภายในซอยเพชรเกษม36แขวงบางจากเขตภาษีเจริญพ่อเกิดคุ้มคลั่งค่ะทำร้ายร่างกายลูกชายของตัวเองด้วยการใช้สากทุบที่หน้าผากเป็นแผลชะกันรวมถึงยังทุบตีตามร่างกายจนเขียวช้ำหลายแห่งณตอนแรกน้องอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลบางไผ่แต่ว่าสุดท้ายน้องเสียชีวิตเมื่อตำรวจไปถึงค่ะก็พบว่าพ่อของเด็กขังตัวเองไว้ในห้องล็อกประตูจากด้านในตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ว่าไม่ยอมเปิดค่ะสุดท้ายต้องพังประตูเข้าไปควบคุมตัวได้คือไปพบนะคะว่าสภาพคล้ายกับคนเมายาเสพติดรวมถึงไปตรวจสอบภายในห้องยังพบคราบเลือดกระจายไปทั่วเจอสากค่ะที่มีคราบเลือดวางไว้บนพื้นสอบสวนคนเป็นพ่อรับสารภาพว่าตัวเขาเองเพิ่งจะเสพยาไอซ์แล้วก็ก่อเหตุคือใช้สากเนี่ยทุบหัวลูกชายตอนนี้คือยังได้ข้อมูลแค่นี้นะคะจากการสอบปากคำคนที่ก่อเหตุคือคนเป็นพ่อเพราะว่ายังให้การวกไปวนมาในขณะที่ด้านแม่ของเด็กค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเธอไปทำธุระให้ลูกชายอยู่กับสามีแค่2คนภายในห้องเช่ากลับมาถึงเจอลูกชายสภาพคือถูกสามีที่อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งทำร้ายเธอรีบนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายก่อนที่จะทำการสอบปากคำอีกครั้งส่วนเพื่อนบ้านค่ะไปสอบถามเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยคนเป็นพ่อนิสัยดีนะคะไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยยุ่งกับใครแล้วก็ไม่เคยว่าเห็นว่าตีลูกเลยแต่ว่าอาจจะมีอาการเครียดบ้างสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อนบ้านก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเขาไม่มียาตรงนี้เขากินแล้วเขาก็นิสัยดีคือเขานั่งกินผมประจำไงเขาตื่นเช้ากินเสร็จตื่นเช้าก็ทำงานเขาไม่เคยไปยุ่งอะไรไม่เคยไปยุ่งอะไรใครลูกมันยังไม่ตีเลยพี่หรือปกตินี่ก็ไม่เคยที่เห็นเขาตีลูกเลยใช่เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากอะไรมันก็คือการเครียดสะสมที่มันเครียดด้วยแหละเครียดสะสมไอ้งานไม่ค่อยมีพวกนี้หรอกมั้งพี่น้ำไอ้แฟนเขาก็ไม่อยู่โอ้แล้วแฟนเขาปกติไม่ค่อยอยู่นี่คือแฟนเขาทำงานเหมือนกันหรือยังไงทำงานพี่ผมไม่รู้เริ่มแรกอ่ะคือลุงยาบอกมีคนแจ้งมาข้างห้องคนทะเลาะกันห้องที่มีเด็กลุงยาเลยวิ่งไปดูขายไปตู้ไปเจอเด็กนอนอยู่บนที่นอนแม่เขานอนอยู่ปลายเท้าพ่อก็ยืนเมออยู่แม่เขาบาดเจ็บใช่ไหมตอนนั้นไม่นะพี่เหมือนเขาหลับเหรอไม่หลับเขานั่งร้องไห้อยู่โอ้แล้วเขาอุ้มแล้วพอเขาลงเรียกไอ้คนไปขึ้นไปอุ้มน้าชายเขาขึ้นไปอุ้มอุ้มเด็กลงมาเราวิ่งแล้วก็ไปโรงพยาบาลคือตัวเพื่อนบ้านเองเนี่ยไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเกิดจากอะไรในขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมาลุงกับป้าของเด็กมาที่ห้องเกิดเหตุพร้อมกับนำข้าวน้ำแล้วก็ธูปค่ะมาจุดให้กับหลานชายที่เสียชีวิตให้มากินข้าวเป็นมื้อสุดท้ายนะคะท่ามกลางความโศกเศร้าส่วนที่สน.ภาษีเจริญตำรวจจัดเวรยามเฝ้าดูอาการของพ่อที่ถูกควบคุมตัวในห้องขังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากพ่อเองยังมีอาการเหม่อลอยค่ะแล้วก็ยังไม่ยอมพูดคุยกับใครทางด้านตำรวจกลัวว่าจะมีอาการเครียดแล้วก็ทำร้ายตัวเองโดยในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาธนบุรีต่อไป